สวัสดีครับผมสันติออฟฟิเชียลนะครับอันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวนะครับแล้วก็อิ่มบุญไปพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมมีโอกาสได้ผ่านหูผ่านตานะครับหลายๆครั้งผ่าน Facebook นะฮะแล้วก็ครั้งนี้ผมเองก็เลยถือโอกาสช่วงที่เข้าพรรษานะครับต้องบอกว่าวันหยุดยาว5วันผมก็เลยมีโอกาสได้แพลนเวลาที่จะตั้งใจนะครับมาเที่ยวที่วัดป่ากิตติยานุสรณ์ต้องบอกว่าตั้งอยู่ใจกลางชุมชนบรรยากาศเนี่ยโอ้โหงดงามมากๆครับท่านผู้ชมแล้วก็ด้านหน้านะครับพระนอนที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าบรรยากาศเย็นร่มรื่นเพราะว่าบริเวณด้านหลังผมนะครับก็คือต้องบอกว่าเป็นสระน้ำแล้วก็พระนอนที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะครับต้องบอกว่าองค์ใหญ่มากๆตอนนี้ก็จะมีสาธุชนมีพี่น้องประชาชนนะครับหลายท่านนะครับก็เดินเยี่ยมชมถ่ายรูปนะครับหรือว่าเช็คอินต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศสบายๆช่วงนี้โควิดคนก็มาไม่ค่อยเยอะใครที่มาขอนแก่นสถานที่ตรงนี้ต้องบอกว่าห้ามพลาดวัดป่ากิตติยานุสรณ์นะครับต้องบอกว่าตั้งอยู่ใจกลางธรรมชาติที่งดงามอากาศเย็นร่มรื่นนะครับเต็มไปด้วยไผ่ที่โค้งเข้าหากันอย่างเป็นธรรมชาติที่ไปที่มานะครับพระนอนองค์ที่อยู่ด้านหลังผมนะครับพระนอนพุทธไสยญาติเมตตาก่อนอื่นนะครับผมต้องขออนุญาตเท้าความถึงที่ไปที่มาถึงประวัติคร่าวๆของวัดป่ากิตติยานุสรณ์ต้องเท้าความกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2540นะครับมีหลวงปู่บุญจันทร์กิตติยาโนท่านได้มาจำพรรษาที่บ้านท่าเซี่ยวนะครับในบริเวณวัดนี้นะครับได้สร้างกุฏิขึ้นครั้งแรกนะครับได้สร้างกุฏิหลังเล็กๆขึ้นมาท่านก็อยู่ไปอยู่มานะครับก็มีญาติโยมด้วยความศรัทธาตั้งแต่ปี2540จนณปัจจุบันนี้นะครับท่านก็เริ่มสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนเป็นรูปเป็นร่างเป็นวัดป่าที่สวยงามและก็เป็นที่รู้จักของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศถามว่าองค์พระนอนนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับผมขอเรียกว่าวัดพระนอนผมขอเรียกว่าพระนอนก็แล้วกันนะครับเพื่อเป็นความเข้าใจง่ายๆที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังผมนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่เห็นอย่างงดงามและก็สร้างไปที่แล้วเสร็จนะครับต้องขอบคุณไปยังศิลปินดังขอบคุณไปยังดาราผู้ที่มีชื่อเสียงที่คนรู้จักทั้งประเทศนะครับเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยไม่ว่าจะเป็นณเดชน์หรือยาย่านะครับได้นำบรรดาแฟนคลับ FC แล้วก็พี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับรวบรวมสายทานน้ำใจนะฮะเป็นบุญก้อนใหญ่ร่วมมาถวายจตุปัจจัยนะฮะที่วัดป่ากิตติยานุสรณ์จนได้สร้างพระนอนนะครับเป็นที่แล้วเสร็จองค์สวยงามอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะฮะด้านบริเวณด้านหน้าของพระนอนนะครับผมเห็นช้างต้องบอกว่ามีอาหารช้างแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะครับให้อาหารช้างกันเยอะมากๆครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปสัมภาษณ์สอบถามแล้วก็ไปให้อาหารน้องช้างแล้วก็จะพาท่านผู้ชมนะครับขึ้นช้างเพื่อชมอีกมุมหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าถือว่าเป็นความโชคดีนะครับมาเที่ยวที่วัดป่ากิตติยานุสรณ์แล้วก็ได้นั่งช้างอิ่มบุญทั้งได้เที่ยวไปพร้อมๆกันนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับตามผมมาเลยครับพี่ชื่ออะไรครับพี่น้อยค่ะพี่น้อยมาจากไหนครับพี่น้อยมาจากสุรินทร์ค่ะอ๋อสุรินทร์บ้านเกิดผมเลยครับพี่น้อยอยู่อำเภออะไรครับอยู่ท่าตูมอยู่ท่าตูมอ๋อผมเองก็อยู่ไผ่ขลาครับเป็นจังหวัดเดียวกันครับบ้านพี่เมืองน้องผมผ่านมาผมสะดุดตานะครับเห็นมีอาหารให้ช้างด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะสามารถป้อนได้ถ่ายรูปกับเขาได้สมมติถ้าผมเป็นนักท่องเที่ยวนะครับถ้าผมมีโอกาสได้มาเนี่ยผมอยากขึ้นช้างเนี่ยผมต้องเสียค่าใช้จ่ายยังไงบ้างครับค่ะสามารถขึ้นได้ค่ะผู้ใหญ่100แล้วก็เด็ก50บาทค่ะผู้ใหญ่100ค่ะ100ต่อท่านค่ะครับเด็ก50บาทนั่งจากไหนไปไหนครับนั่งจากตรงนี้ค่ะที่ขึ้นช้างของเราแล้วก็ไปที่หน้าวัดค่ะหน้าเจดีย์หน้าวัดกิตติยานุสรณ์ของเราเนี่ยค่ะถือว่าไม่แพงครับเราได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับสนับสนุนเนาะสนับสนุนนะครับให้ช้างนะครับได้มีอาหารการกินแล้วก็ได้ดูแลนะครับคนที่เป็นเจ้าของช้างก่อนที่ผมจะขึ้นช้างนะครับผมก็จะให้อาหารช้างนะครับพี่น้อยปะใช่ค่ะที่ให้อาหารช้างเนี่ยมีกล้วยนะครับแล้วก็มีแตงโมมีอ้อย3อย่างนี่คือของโปรดของช้างใช่ไหมครับใช่ค่ะวันหนึ่งเขากินเยอะไหมครับโดย
ปกติทั่วไปเขาจะกิน 10% ของน้ำหนักตัวค่ะ 10% 10% เนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วในตะกร้านี่ประมาณกี่ตะกร้าครับพูดถึงเรามีอาหารในตะกร้าแล้วก็มีพวกอ้อยพวกอาหารเสริมอื่นๆต้นกล้วยที่เป็นอาหารเสริมให้เขาเนาะใช่ค่ะรวมทุกๆอย่างค่ะอยู่ที่ประมาณถาดนี้ก็คือมีกล้วยมีแตงโมมีอ้อยตะกร้าหนึ่งเนี่ย40 บาทใช่ไหมครับใช่ค่ะ3ตะกร้า100บาท3ตะกร้าลดได้20บาทใช่มั้ยครับใช่ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้มีอะไรบ้างครับด้านนี้มีวัตถุมงคลค่ะวัตถุมงคลจากช้างครับแนะนำนะครับฝั่งนี้จะมีเหวนค่ะจากคนหางช้างค่ะจ้าเนี่ยค่ะอันนี้คือคนหางช้างค่ะทำจากคนหางช้างเป็นขนหางช้างของแท้เลยที่ออกมาจากหางช้างใช่มั้ยครับใช่ค่ะล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะครับแล้วก็มีอะไรครับเนี่ยตัวนี้เป็นกระดูกค่ะอันนี้เป็นกระดูกที่ทำมาจากช้างใช่ค่ะพอช้างล้มแล้วประมาณเราเอาไปฝังประมาณ1ปีแล้วก็ทำพิธีขุดขึ้นมาค่ะครับผมอันนี้คือเป็นรูปพระอะไรครับนะครับอยู่บนแหวนกระดูกช้างนะครับก็คือแกะเป็นพระสมเด็จแกะเป็นพระสมเด็จนะครับใช่ค่ะมีอะไรอีกครับอันนี้มีกำไรแขนที่ทำมาจากกระดูกค่ะกระดูกช้างใช่จ้ะสุดยอดครับตะขอค่ะตะขอไม้มงคลนี่ตะขอไม้มงคลที่เอาไว้ควบคุมสัตว์ใหญ่นะครับถ้าใครมีไว้ติดบ้านก็ถือว่าเป็นสิริมงคลถามว่าของพี่น้อยนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นของแท้ๆนะครับที่มาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะหมู่บ้านช้างมาจากหมู่บ้านช้างโดยตรงนะครับมีอะไรอีกอันนี้คือขอญาตครับขอญาตอันนี้อะไรครับอันนี้งาช้างงาช้างตัวนี้เป็นงาโอ้ต้องบอกว่าที่เราเห็นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นวัตถุมงคลนะครับเกี่ยวกับช้างนะครับเขาบอกว่าช้างเนี่ยคือสัตว์ใหญ่ถ้าเรามีวัตถุมงคลอะไรก็ได้ครับเกี่ยวกับช้างใช่ไหมครับจะช่วยคุ้มครองให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยให้เรามีความสุขความเจริญสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่น้อยมากๆครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมมาให้ได้เลยใช่ไหมพี่มาครับมาเด้ออ้าวใจเย็นเด้ออ้าโอเคน่ารักมากเลยใจเย็นสงสัยหิวมากเลยเนาะอันนี้ถือว่าเป็นอาหารเบาๆเขาใช่ไหมครับอ๋อเขาจะมีอาหารเสริมหนักๆอยู่โอเคครับอันนี้ชื่อน้องอะไรครับน้องพูนทรัพย์มาจากสุรินทร์นะครับอำเภอท่าตูมอายุกี่ปีแล้วครับ15ปีนี่ครับก่อนที่จะขึ้นช้างนะครับเราก็พี่แกจะมีเขาเรียกว่าบันไดนะครับซึ่งมีระดับความสูงพอเหมาะนะครับให้เราขึ้นบนหลังช้างมาขึ้นช้างกันเลยครับต้องบอกว่าผมเองก็เป็นคนสุรินทร์ก็ไม่ได้ขึ้นช้างมานานหลายปีนะครับต้องบอกว่าวันนี้โชคดีมากที่มีโอกาสได้สัมผัสบนหลังช้างอากาศต้องบอกว่าร้อนมากๆครับเดี๋ยวให้พี่แกเอาหมวกให้ใส่ก่อนโอเคขอบคุณมากครับไปกันเลยวันนี้เรานำเที่ยวนะครับโดยน้องช้างอายุ15ขวบน้องพูนทรัพย์นั่นเองครับที่ผมนั่งอยู่เขาเรียกว่าสับครับหรือเป็นที่นั่งบนหลังช้างนั่นเองครับถ้ามาที่วัดป่ากิติยานุสรหรือพระนอนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโอกาสได้ร่วมสัมผัสโดยการนั่งบนหลังช้างเพื่อสัมผัสธรรมชาติอันงดงามความรู้สึกที่ได้นั่งบนหลังช้างต้องบอกว่าเราได้เห็นมุมสูงอันงดงามของวัดป่ากิติยานุสรณ์ไปต่อกันเลยครับน้องคุณครับเนี่ยฝั่งขวามือเราก็จะเจอเด็กๆขึ้นช้างกันไหมเด็กๆรู้สึกชอบใจกันมากโบกมือทักทายไปกันต่อเลยครับน้องพูนทรัพย์ก็จะพาท่านผู้ชมและก็ผมขึ้นบนหลังช้างชมบรรยากาศอันงดงามไปเรื่อยๆครับณบริเวณนี้ก็คือบริเวณหน้าวัดนะครับก็คือที่เราเห็นอยู่อันงดงามสีทองเหลืองอารามนะครับก็คือเจดีย์พระเกศแก้วจุฬามณีน้องช้างพูนทรัพย์
ก็จะพาท่านผู้ชมเดินชมรอบๆเจดีเดินไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอกับท่านผู้ชมยืนดูตื่นตาตื่นใจหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปถือว่าเป็นความงดงามอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เรามาที่วัดและเราได้ขึ้นบนหลังช้างชมบริบทชมความงดงามในมุมต่างๆที่วัดป่ากิตติยานุสรณ์นั่นเองครับช่วงนี้ก็คือช่วงบ่ายโมงท่านผู้ชมก็เริ่มทยอยมาก็การนั่งช้างของผมในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความสนใจของท่านผู้ชมที่เดินทางมาเที่ยวเป็นอย่างมากบอกว่าอากาศช่วงบ่ายโมงอากาศก็จะร้อนคนเริ่มร้อนแล้วก็น้องช้างคุณทรัพย์ก็ร้อนแล้วก็ถ้าอากาศร้อนมากๆน้องช้างเขาจะหิวน้ำเขาจะเดินไปที่ก๊อกน้ำนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับมุมขวามือก็จะมีก๊อกน้ำของทางวัดเดี๋ยวพี่เจ้าของช้างแกก็จะพาช้างเดินไปครับพอถึงแล้วพี่แกก็ลงมาเตรียมสายยางมาดูน้องช้างน้องคุณทรัพย์กินน้ำกันครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าอากาศร้อนน้องคุณทรัพย์ก็ทั้งกินทั้งเล่นโอ้โหโดนผมเปียกหมดเลยครับเปียกทั้งตัวเลยไม่เป็นไรครับถือว่าเราได้อาบน้ำไปพร้อมน้องคุณทรัพย์หลังจากน้องคุณทรัพย์กินน้ำเริ่มอิ่มผมก็พูดคุยกับทางเจ้าของช้างน้องคุณทรัพย์ว่าเดี๋ยวผมขอนั่งบนหลังช้างเองแล้วก็ให้พี่เจ้าของช้างแกเดินอยู่ด้านล่างท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับห้ามลอกเลียนแบบนะครับเพราะว่าการที่เราขึ้นบนหลังช้างแบบนี้ต้องได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็เราต้องมีความคุ้นเคยสนิทกับช้างและเจ้าของช้างก็ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับไปต่อกันเลยครับจุดต่อไปต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญและก็เป็นจุดถ่ายรูปหน้าเจดีย์สีทองที่มีความงดงามก็คือเจดีย์พระเกศแก้วจุฬามณีนั่นเองครับก็จะไปยืนถ่ายรูปท่านผู้ชมท่านไหนที่เดินทางมาเที่ยวจอดรถเอาไว้นะฮะก็จะเห็นน้องช้างยืนถ่ายรูปท่านผู้ชมอยากจะมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเรียนเชิญถ่ายรูปได้นะครับแอคชั่นนี่คือสั่งให้น้องช้างภูนทรัพย์สวัสดีสวยๆเพื่อให้ท่านผู้ชมมาร่วมถ่ายรูปทีนี้ก็จะมีน้องตัวเล็กกับคุณแม่นะครับคุณแม่ถ่ายรูปให้น้องตัวเล็กเก่งมากไม่กลัวน้องช้างนะครับน้องช้างเขาก็จะหยอกนิดนึงเขาเป็นคนขี้เล่นนะครับเขาก็จะแย่เล่นนิดนึงน้องก็เริ่มรู้สึกกลัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรขยับเข้ามาอีกขยับเข้ามาอีกคุณแม่ก็จะถ่ายรูปให้ตัวเล็กบอกว่าคุณแม่หนูไม่กลัวละช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะพาน้องภูนทรัพย์เดินกลับที่เดิมเพื่อให้น้องภูนทรัพย์ได้พักผ่อนเผื่อนักท่องเที่ยวท่านไหนที่เดินทางผ่านไปมาอยากให้อาหารช้างน้องช้างภูนทรัพย์ก็จะประจำตำแหน่งอยู่หน้าบริเวณสระน้ำก็คืออยู่หน้าพระนอนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนั่นเองครับน้องภูนทรัพย์ต้องบอกว่ามีความน่ารักและก็แสนรู้มากๆผมนั่งไปนั่งมาต้องบอกว่ารู้สึกสนิทและก็มีความเป็นกันเองรู้สึกคุ้นเคยกับน้องภูนทรัพย์เป็นอย่างมากครับเดินชมไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะผ่านบริเวณหน้าวัดแล้วก็ฝั่งขวามือของน้องช้างอยู่ด้านหน้าประมาณ200เมตรก็จะเป็นจุดประจำตำแหน่งของน้องช้างภูนทรัพย์นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวให้น้องภูนทรัพย์ยื่นตะขอให้ผมนะครับผมก็จะเอามือจับที่หัวเขาปึ๊บปึ๊บเอาให้แล้วนะครับตะขอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เราเอาไว้ควบคุมช้างตามที่เราสั่งการนั่นเองครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องภูนทรัพย์เป็นอย่างมากที่ได้พาสันติออฟฟิเชียลพาเที่ยวเยี่ยมชมวัดป่ากิตติยานุสรณ์ครับ
น้องพูนทรัพย์นะครับไปเลยอ้าวอ้าวโอเคพี่ขอบคุณมากครับวัดป่ากิตติยานุสรณ์หรือวัดพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานต้องบอกว่ามีความงดงามเพราะว่ารอบๆก็จะเป็นป่าแล้วก็บริเวณด้านหลังก็จะเป็นภูเขาส่วนด้านหน้าก็จะเป็นทุ่งนาทีนี้นะครับผมจะถือโอกาสเข้าไปภายในเจดีย์พระเกศแก้วจุฬามณีเดี๋ยวผมจะเข้าไปภายในเพื่อกราบขอพรพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมจุดต่อไปนะครับต้องบอกว่าเห็นแล้วมีความสะดุดตาก็คือพระพุทธรูปองค์ขาวองค์ใหญ่สง่างามที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นเสาสูงๆเขาเรียกว่าเสาอโศกเนี่ยต้องบอกว่าจำลองมาจากประเทศอินเดียจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปให้อาหารปลานี่ก็คือขนมปังและก็หัวอาหารก็คือห่อละ10บาทผมก็จะถามทางคุณพ่อว่าที่ให้อาหารปลาไปทางไหนคุณพ่อก็บอกว่าไปด้านหน้าสระน้ำหน้าพระนอนท่านผู้ชมตามมาครับเยอะมากๆครับท่านผู้ชมนี่คือศาลาใต้ฐานพระนอนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานต้องบอกว่ามีเสาหลายต้นมากๆท่านผู้ชมแล้วก็อากาศที่อยู่บริเวณด้านล่างที่ผมยืนอยู่ตอนนี้ต้องบอกว่าอากาศเย็นมากๆท่านผู้ชมต่อไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูด้านบนพระนอนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานต้องบอกว่ามีความงดงามตระการตามากๆครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเข้าไปดูภายในพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยในบริเวณใต้ฐานพระนอนเราก็จะเจอกับพระบรมสารีริกธาตุที่เก็บไว้อยู่ด้านล่างบริเวณฐานพระนั่นเองครับขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับผมก็มีโอกาสได้พาท่านผู้ชมไปดูในบริเวณรอบๆนะครับวัดป่ากิตติยานุสรณ์ต้องบอกว่ากว้างใหญ่นะครับแล้วก็วิวรอบๆนะครับก็จะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากๆครับแล้วก็วิวอีกด้านหนึ่งของผมนะครับก็จะเป็นวิวภูเขาส่วนบริเวณหน้าวัดก็จะเป็นทุ่งนาต้องบอกว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนนะครับเรามาวัดป่ากิตติยานุสรณ์ต้องบอกว่าเราก็จะเจอกับความสวยงามท่านผู้ชมท่านไหนสถานที่ที่อยากจะแนะนำสันติ Official นะครับให้ไปถ่ายรายการนะครับแนะนำเข้ามาที่ใต้คลิปสันติ Official ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเองต้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่คอยสนับสนุนที่คอยให้กำลังใจผมตลอดเรื่อยมาสำหรับวันนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ